สวัสดีครับสำหรับวันนี้พาร์ทนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการเขียนคลาส listener นะครับก็คือไว้สำหรับตัวจับอีเวนต์ในเกมนะฮะเช่นอีเวนต์เกี่ยวกับการตีบล็อกนะฮะบล็อกไม้อะไรพวกนี้นะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มันคือเหมือนกับกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมเหมือนตรวจจับการกระทำทุกการกระทำในเกมครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ก่อนอื่นสร้างคลาสใหม่นะฮะตรงนี้ชื่อว่า player listener นะครับ finish implement มันเป็น listener ถูกไหมว่าอ่ะนะครับจากนั้นให้ใส่ชื่อไฟล์ตัวเองไฟล์หลักนะฮะของเราก็คือ main อย่างนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคปลักอินนะฮะจากนั้นสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งฮะ public player listener จะรับargument เป็นTNT แล้วกันเนอะแล้วก็ประกาศว่ามีคนวาง TNT นะพิกัดนี้นี่โอเคเริ่มมันเลยนะฮะก่อนหนึ่งเขาก็จะมี add event handler ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่มันต้องใส่เหมือนกับเป็นการกำหนดPriority ของอีเวนต์นี้นะฮะ Public Void นะฮะจะไม่ Return ค่าเป็น On Block Place นะครับจะตัวจับอีเวนต์เมื่อมีการวางบล็อกนะฮะ Import แล้วก็ Import เข้ามานะฮะที่รับมาก็จะเป็น On Block Place Event นะฮะimport ตัวนี้เข้ามานะฮะมีออน import นะฮะก็อีเวนต์นะฮะจะไม่ขึ้นอยู่กับชื่อฟังก์ชันนะฮะอาจจะเป็น ox เอ้ย on bp อะไรแบบนี้นะฮะย่อมจาก block page นะฮะแล้วก็มันอยู่ที่ค่าที่รับเข้ามานะฮะว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะครับก็ on blockจากนั้นก็มาตรวจจับฮะว่าบล็อกที่วางเนี่ยเป็นบล็อกอะไรนะฮะก็จากอีเวนต์ฮะ .get block .get name มี name ไหมget type นะครับก็จะไม่ต้องดีก็ตรวจเลยครับว่า if ถ้าบล็อกที่วางมาเนี่ยตรวจท้ายแล้วเท่ากับ TNT ไกลเลย TNT นะฮะ
ว่าใส่ตัวแปรไปก่อนแล้วกันหรือว่าเราสะกดผิดก็ถูกกว่านี่ material block play event นั่นไงimport ตัวนี้ได้ไงเนี่ยมันต้องเป็นของบักกิตนะฮะก็งงตั้งนานได้แล้วครับก็เช็คว่า event บล็อกที่วางเนี่ยเป็นชนิดเดียวกับ TNT หรือเปล่านะฮะก็คือเป็น TNT หรือเปล่าถ้าใช่นะฮะก็ส่งเมสเซจไปว่าบักเก็ตจะส่งเมสเซจไปทั้งเป็นการประกาศนะฮะไม่ใช่ส่งไปหาเพลเยอร์ก็จะเป็นใช้ว่าบักเก็ต .broadcast นะฮะbroadcast message ก็คือส่งข้อความเนี่ยเป็นbroadcast เลยก็คือเป็นการประกาศเลยว่ามีคนวันเทนทีนะฮะก็ player บวก event.getPlayer .get name นะฮะก็สมมติว่า playerข้อความนะเป็น player แล้วก็ตามด้วยชื่อ player นะสมมติเป็น test อย่างนี้นะตัวนี้จะเป็นการรับชื่อ player เข้ามานะจาก event ก็คือใครเป็นคนวางบล็อกเนี่ยก็จะ get player แล้วก็หาชื่อ display name มานะฮะ has place tnt blockนี่นะฮะมันก็จะส่งข้อความไปครับไปทั้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะว่ามีคนวาง TNT นะฮะจากนั้นยังไม่เสร็จครับต้องไปดิจิเตอร์อีเวนต์ในนี้อีกขึ้นว่าอันนี้ก่อน plug in manager นะฮะ PM เท่ากับthis dot dot get server dot get plug in manager ครับก็เก็บไป manager นะฮะไว้ในตัวแปร pm import เข้ามาแล้วก็ register event นะฮะ listener ก็คือเป็นใส่ตามนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นเซฟครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วลองใช้ดูฮะมันน่าจะใช้ได้เนอะถ้าไม่ผิดอะไรนะครับต่อไปจะทำเรื่องอะไรดีคอมมานด์ก็ไปแล้วจะสอนเขียนเป็นสกูเตอร์นะฮะก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกดีเลย์เวลาอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนอันนี้ยังไม่ได้ศึกษานะในเรื่องนี้ครับลองเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะฮะแล้วลองวาง TNT สัก 2-3 บล็อกดูเกมโหมดTNT, TNT.
นี่นะวางปุ๊บครับก็ขึ้นว่า Payback Hash Plate 10T Block นะฮะก็จะขึ้นมาได้ด้วยเลยเมื่อเราเพจนะครับก็เหมือนสแปมเลยก็เดี๋ยวไปสอน Scuttle ในพาร์ทหน้านะครับก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ